ดีครับบิลสันสไตล์ไตรสันวันนี้อาการไม่ดีตื่นมาแสบจมูกเลยก็เลยไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่มีอะไรกินก็เลยมาม่าสิครับมาม่าจากไทยมาอยู่จีนจะกินมาม่าไทยกินของไทยซื้อมาไว้นะครับเผื่อได้กินรสต้มยำกุ้งสองห่ออร่อยเราต้องลองโอ้โหต้มยำกุ้งอย่างดีหอมใหญ่ครับเป็นอาหารที่มีทุกบ้านนะครับไม่มีบ้านไหนไม่มีหรอกเป็นอาหารที่มีทุกบ้านใส่1ชุดพอใส่เยอะไม่ดีนะครับไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพกายมาแล้วครับมารสต้มยำกุ้งวันนี้อากาศไม่ดีนะครับคุณภาพอากาศประมาณ150ตื่นมาแสบจมูกเลยไม่ไหวเลยไม่ออกไปไหนกินมาอย่างเดียวช่วงนี้เงินน้อยด้วยครับเงินน้อยด้วยนี่ไงหายสองห่อเต็มหายมาม่าไทยเดี๋ยวมานั่งจะกินมาม่าจีนมาเกาหลีมาญี่ปุ่นกินให้หมดทุกยี่ห้อซื้อมาไว้ขายเค็มจีนก็มีนะครับจะลืมซื้อขายเค็ม ขายเค็มจีนคือกินแล้วอร่อยใช่ได้แต่ไข่แดงไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยจับตัวเป็นก้อนวันนี้อากาศยังหนาวอยู่กินอันนี้ก็ไปร้อนอย่างเดียวตะวันตกดินประมาณ6 โมงเย็นเริ่มจะหายร้อนเริ่มจะหายหนาวแล้วใบไม้กำลังผีกนะครับบางต้นนี้กำลังผีกด้วยตอนนี้มีจะกินอันนี้อร่อยแน่นอน
้ำไม่ร้อนร้อนไม่มากต้องใส่ไมโครเวฟ2นาทีเป็นอาหารที่มีทุกบ้านเป็นอาหารที่เราเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตของนักศึกษาเด็กหอมาแล้วอร่อยมากอร่อยมากมากอร่อยไม่เหลือหลายนะอร่อยไม่เหลือแน่นอนสองหัวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะครับบรรยากาศข้างนอกของหอครับของอะไรอันนี้ใบต้นนี้กำลังผลินะครับต้นนี้กำลังผลิใบหลังจากที่ร่วงมา 3-4 เดือนตอนนี้หกโมงเย็นนะครับยังไม่มืดปกติ5โมงเย็นมืดแล้วฤดูหนาวแต่อันนี้มันจะเป็นใกล้เป็นฤดูร้อนแล้วนะครับวันนี้แดดออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนตกใช้เส้นเดอะเขาเรียกนะเส้นจะขาดง่ายกว่าของจีนเนี่ยเส้นจะขาดยากเพิ่งสังเกตเส้นจะเหนียวสิ่งทุกอย่างทำจากไม้ไผ่เยอะนะเกี่ยวกับจากไม้ไผ่คนโบราณของจีนไม่รู้จะเอาอะไรกินข้าวตะเกียบนี่แหละวันนี้ไม่มีใครใช้ตะเกียบไม่เป็นถ้าเป็นคนอินเดียยุคก่อนไม่มีอะไรกินข้าวหมายถึงว่าไม่มีอะไรไม่มีช้อนไม่มีตะเกียบเขาก็ใช้มือนะครับเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมใช้มือกินอร่อยส่วนไทยระบบประสาทไม่ยาวนานครับใช้ช้อนจากอินเดียกินข้าวกับใบตองหมายถึงเอาใบตองรองแล้วก็ใช้มือกินมันก็เป็นรสชาติดั้งเดิมของประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนเราภาคอีสานกิน
ก็กินข้าวเหนียวก็ใช้มือมันเดิมปั้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวจีนที่นี่ก็อร่อยนะครับเคยมาทำกินกับไซมาร์คเว็บหนึ่งกับไมโครเวฟเกี่ยงเลยยังไม่เกี่ยงยังเหลืออยู่เปิดเหงื่อก็จะออกสักห่อหนึ่งกินแล้วมันหยุดไม่ได้กินแล้วมันหยุดไม่ได้มันอร่อยสักห่อโอเคเราไปใส่มันดูรออีก2นาทีมาแล้วครับสุดท้ายแล้วล่ะพอเดี๋ยวนอนท้องไม่ได้อีกก็ร้อนมันหนาวต้องกินร้อนกินร้อนร้อนเส้นสุกยังไม่ดีไม่เป็นไรอร่อยเส้นสุกยังไม่ดีกินได้มะม่วงดิบยังกินมาแล้วมะละกอดิบยังกินมาแล้วน้ำปลาซ่าอะไรมันมีดิบมันมีไม่สุกแต่ข้าวสารดิบยังไม่เคยกินนะครับไม่เคยกินในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้กินเยอะกินนิดเดียวเคยโอ้มุชิตะแซ่บดีเดี๋ยวก็หมดอาหารสำหรับคนยากหมดแล้วอร่อย3ห่อ
คงจะกินมาม่าไปอีกนานครับนอกจากสิ้นเดือนนอกจากไม่มีเงินมากินใหม่ร้อนโอเคร้อนเหงื่อออกเลยโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามด้วยวิวสันสไตล์สไตล์วิวสันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ